ข้าพระเจ้าทั้งหลายชาวไทยเรียกว่าชาวโยนกแต่เก่าเรียกไทยหันชาวไทยหันนี่ได้รับร้อยพุทธบาทแต่เจ้าปู่เจ้าตามาสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จมาจังหวัดจอมทองพระเจ้าอาลาวีมีผียักษ์เบียดเบียนกินมนุษย์หมดหกหมื่นคนเรียกว่าอาลาวะกันยักษ์ภาษาเงี้ยวว่ากินหัวภาษาไทยเราเรียกว่าฆ่ากินคนภาษามคตอาละวะขยักสมัยพระเจ้าอลาวี24วัษาพระศาสดาเสด็จมาผู้ฆ่าทั้งหลายมัดในสกุลไทยไทยเหนือชายใต้ตลอดสิงคโปร์ข้าพระเจ้าขอไหว้ลอยพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้านิพพานมา 2,400 ปีแล้วพุทธังธัมมังสังฆังข้าพระเจ้าถือพุทธมีพระสงฆ์สมเด็จสังฆราชตลอดมาถึงคุณตาคุณยายถึงปัจจุบันนี้อาหังวันทามีสัพพทาข้ารู้บ่เข้าใครแล้วเนาะพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันต์จักขุญาณตาเป็นทิพย์ดูเห็นหมดมนุษย์จะวางลักพุทธได้พระองค์จึงเสด็จมาลบบุรีแม่เจ้านางศรีพระจันทร์เป็นเจ้าเมืองมาเหยียบรอยพุทธบาทไว้ใช้ชื่อว่าพระบาทลบบุรีนี่เป็นรอยที่หนึ่งที่สองเมืองตะกะศรีลา400จังหวัดตากอำเภอสามเงาแม่น้ำวังหลวงตาไปภาวนาอยู่นั่นหลายวันได้กลับเลยไหว้สามพระบาทเขียวแก้วตกอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หลวงตาก็ได้ไปภาวนาอยู่พระบาทเมืองพระโคฝากน้ำโขงฝากโน้นสมัยพุทธายอดฟ้าจุฬาโลกเป็นพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสมีอิทธิพลใช้แก้วมาลบได้ไปต่อสู้กันพวกพระบังฝรั่งเศสสู้อำนาจไทยไม่ได้ส่วนพระบาทเมืองพระโขหายกลายเป็นแค่แขกลูกตาก็ได้ไปแล้วพระพุทธบาทป่าเมี่ยง400ลูกตาก็ได้ไปแล้วพระบาทบกจังหวัดอุดรลูกตาได้ไปทำความเพียรอยู่นั่นหลายวสาพระบาทเวียงจันทร์ผลสันผลแทงดวงตาก็ไปพระบาทขอแก้งจังหวัดหนองคายดวงตาก็ไปพระบาทควายเงินจังหวัด
เลยอำเภอเชียงคานหลวงตาเข้าไปพระบาทจอมศรีเมืองหลวงพระบางหลวงตาเข้าไปพระบาทโกสัมพีไปอยู่ทั้งสองเดือนนี่ละลอยพุทธบาทอีกอำเภอสันปะตองพระบาทนิมิตเมื่อขี้ออกนั่นขี้เหี้ยใส่ผ้าพระมหาอานนท์เอาผ้าไปตากเรียกพระบาทตากผ้าเมื่อฉันหมดแล้วนี่แหละหลักพุทธบาทเป็นมาอย่างนี้หมายให้รู้แต่พระบาทสักกะศิลาหลวงตาไปทำความเปลี่ยนอยู่ได้นิมิตมีพระอริยะสององค์เป็นพระโบราณรับปกมีลูกมังนับลงมาใต้ดาวส่องแสงมากโดยกราบถามท่านว่ารอยพุทธบาทนี่เป็นมาอย่างไรท่านก็บอกว่ารอยพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าเป็นพระอรหันต์แต่เปลี่ยนแปลงเป็นพระอนาคาให้เป็นลูกชายถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่เห็นออกจากโลกุตระมาแล้วมาอาศัยโลกินะแสดงให้เป็นลูกนิมิตอย่างข้าพระเจ้าเป็นพระชื่อของข้าพระมหาสุนองค์นั้นลืมครับอันนี้ความจริงของข้าพเจ้าได้เห็นแล้วได้กลับแล้วอย่าว่าข้าพเจ้ากล่าวอุตริมสธรรมผู้ใดว่าก็ว่าเถอะเป็นหน้าที่ผู้นั้นนี่ธรรมที่มาข้าพเจ้าไปภาวนาอยู่จึงกราบไหว้เข้านิพพานก็หนึ่งในศูนย์ออกจากลมแล้วจิตเป็นอรหันต์อย่างดาวยังอาศัยสวรรค์หกเป็นรูปอยู่พรหมซึ่งหกเป็นรูปอยู่ถ้าออกพรหมแล้วเรียกว่านิพพานไม่มีเกิดแก่ไม่ตายอย่างดาวครับดาวไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายนี่ละจึงถวายไว้แก่สมเด็จสังฆราชคุณตาคุณยายผู้ถือศาสนาพระอรหันต์ในเมืองไทยของเราเอเฮติคุ500พระองค์แต่ยัง2พระองค์อุตตรลัทธิอัตถิลัทธิจังหวัดเชียงตุงเมืองฟ้าหยาดยังไม่ทันถวายพระเพิ่นต่อเมื่อถ้ามีไตมาจะถวายพระเพิ่ง 1. พระกัสสปะอยู่ที่ฟิวเก่งเดี๋ยวนี้เวลานี้ท่านลังเชนเนปาลเปลี่ยนไปเดิมทีเมืองฟิวเก่งอยู่เนปาลองค์นั้นก็ยังจังหวัดเชียงตุงนี่ยังมี3องค์ขอโทษขอกราบขอไหว้เจ้าปู่เจ้าตากัสสปะที่อยู่เมืองพวกเข่งนั้นข้าพระเจ้าได้ไปกราบไปไหว้แล้วแต่ขอโทษขอกรรมแต่ขันก็ได้ไปนะเจ้าคุณปู่เจ้าคุณตาสมเด็จเชกลาดว่าใจพาไปก็ไม่ใช่เรียกว่าทำไปที่หนึ่งไปปันสินให้ยายเขาผู้มาในบนนายดวงคำเข้าไปได้เวลานั้นกลางวันเสาร์เทพพญูไม่เปิด
มาได้3ปีไปได้ผู้มัมนิโมนิเรียกว่านายแก้วมณีไปถึงแล้วนั่นละนายแก้วมณีว่าจะถามว่านะนายทำยังไงขอโทษท่านอาจารย์ถือพระโทมเสียครับก้มศีรษะว่าพระโทมจะถีเอาใส่ใครหรอกที่ตามนิมิตว่าฝันก็ไม่ใช่ก็ฝันก็ไม่ใช่ตั้งพระโทมเจ็ดทีเอาศีรษะใส่ใครออกสุดลูกตาแต่เข้าไปทางตีนเอาหัวเขาย่างเรียนมาเชิงหัวมาเชิงหัวนอนขวางพระอาทิตย์นี่ละเงาประมาณจะ5ศอกเตียงสูงประมาณศอกหนึ่งแล้วมีเพชรยางลูกปีหย่อนลงมาแจกหมดไม่มีเบ็ดผ้าเอาผ้าห่มเอาตีนเห็นอยู่มือนอนฟกหน้าอกอยู่งามที่สุดเที่ยวกันในร้อนได้กราบได้ไหวขอโทษจนเอาจมูกดมไม่มีหอมไม่มีเหม็นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะกราบสามทีกราบสามทีออกมาเอาประทัดเก่าพอออกแล้วประตูแรกกึ๊บสะดุ้งนอนอยู่จะว่าฝันก็ไม่ใช่ประกับสะดุ้งนอนอยู่ในขันสินี่แหละใครจะว่าข้าพเจ้าเป็นคนปวดก็เป็นหน้าที่จะว่าข้าพเจ้าคิดบทก็เป็นหน้าที่นี่ความจริงของข้าพเจ้าได้ทำความดีมาอย่างนี้ขอถวายคันอันนี้ไขนิสัยอันนี้นิสัยไปเถอะจนตายก็ไม่รู้มืนชาติก็ไม่รู้ถ้าแม้อันนี้สงฆ์ที่เจริญพระโทให้ผลเป็นนิสัยพระนิพพานย่อมเห็นเอตังพุทธนาสาสนังตีติเอาปัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระอาจารย์ตื้ออาจระธัมโมได้บวชมาแต่อายุ21วัดสาได้74อายุ95ปีนี้ละจึงขอกล่าวไว้ถวายแก่สมเด็จสังฆราชเจ้าท่านเจ้าคุณท่านมหาคุณตาคุณยายผู้ถือศาสนาจงอนุโมทนาสาธุการเถิดครับโซลนะมะฮิริยังพุทธเสถังนัมมิตวาปาสาธันมะลายังพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว600ปีเป็นปัตกาในอุปาสกปัสสิกาผู้หนึ่งหัวก็มีศีลห้าเมียก็มีสินห้าได้รับพระไตรสนาคม3แต่เก้า
พระตายเสด็จคนเก้านะโพธังสรณังคาถามิตากำขวาเป็นพระพุทธเจ้าธรรมังคาถามิหูกำขวาเป็นพระธรรมสังฆังคาถามิจมูกกำขวาเป็นพระสงฆ์คุณพระเจ้าพ่อทุติยปิพุทธังคาถามิตากำซ้ายเป็นพระพุทธเจ้าทุติยปิธัมมคัสสามิหูกำซ้ายเป็นพระธรรมทุติยปิสังคัสสามิจมูกกำซ้ายเป็นพระสงฆ์คุณพระเจ้าพ่อสามพระเจ้าแม่สามเป็นหกพระองค์ยังสามพระองค์ตาติยปิพุทธังสังคัสสามิปากของเรานี่ละพระพุทธเจ้าตาติยมปิธมังสังคัสสามิเลนของเราพระธรรมตาติยมปิเลนในไก่ณว่าเก้าแต่ล้อมเข้าเรียกสามพุทธโธธัมโมสังโฆหัวก็มีพุทธโธธัมโมสังโฆเมียก็มีพุทธโธธัมโมสังโฆหัวก็มีศีลห้าเมียก็มีศีลห้าศีลห้านี่ละเป็นที่เกิดพระอรหันต์เป็นที่เกิดพระปฏิกภพเป็นที่เกิดพระพุทธเจ้าเข้าศีลห้าเข้าขาเข้าแขนเข้าคอครับเมื่อเป็นคู่แล้วนะพระอรหันต์ลงมาเกิดอาศัยขันธ์ 5คุณตาคุณยายไม่ได้เกิดบ้านของคุณตาคุณยายอยู่ใกล้ภาษาไทยลาวเรียกว่าดอกเกดบ้านกว่าดอกเกียงขับทับปาในนังอยู่ในท้องของคุณยายสบายไม่นักอกนักใจท่วนเช่นเดียวและคลอดออกเป็นบุตรชายบิดามารดาจึงประถวายไว้เป็นลูกศิษย์พระมหาเถระเอาดอกบัวไปถวายกับลูกเป็นบุตรบุญธรรมก็เลี้ยงไว้ท่านใหญ่รู้ภาษาแล้วเช็ดไปเอาไปถวายพระมหาเถระมหาเถระเจ้าก็รับไว้สอนกอขอกอกาตามภาษาไทยมีอักษรธรรมอักษรขอมเมื่อสอนได้แล้วคัดความบวชสำเร็จแล้วก็บวชให้เป็นเจ้าสมณะเจริญกรรมฐานภาวนาปาลีปุณวิชติบริบูรณ์ครบ20แล้วก็บวชให้เป็นพระท่านเป็นพระแล้วจ้ะโลคามูลาเสนาสนังว่าเจ้ามอมหรือเจ้าขุนหลานจงลูกขมุนจนไม่พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อาศัยต้นไม้เป็นที่อยู่กัตสรุกับป่านิพพานกับป่ารักษาท่านก็รักษาทุกสังฆวัตรฉันเข้าวันละหนมีธรรมะเดินจงกรมทำเดินจงกรมนะนะพุทโธนะธรรมโมนะสังโฆนะพุทโธอรหังนะธรรมโมอรหังนะสังโฆอรหังได้สามวัฏสาได้สำเร็จทางอรหัตตานี่แหละธรรมไม่แวบน้อพองน้อเพชรน้อไม่ต้องออกสำเร็จอรหัตตาแล้วบินดิญโลโภชนังเที่ยวบินชาบาทเรียกขันธ์ 5มีอุปาสกอุปัสสิกาคนหนึ่งหัวกะรักษาศีล 5
เนื้อขลัก35วัน8ค่ำอธิษฐานชิ้น8เนื้อขมะไม่เป็นผัวเป็นเมียกันนอกกันธรรมดาอุปาสกนั้นไปหาผักคักหลวงคืนไปเห็นดอกบัว8ดอกอยู่ในหนองสระจึงแปลดอกบัว8ดอกได้เดินมาจึงไปพบพระพุทธเจ้าบิณฑบาตว่าข้าพระเจ้าขอถวายดอกบัว8ดอกแก่พระพุทธเจ้าตามพุทธังดอกบัว8ดอกให้ข้าพเจ้าบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์บูชาพระอรหันต์ข้ามาลายก็รับเอาแล้วปาสกไปเสร็จบ้างพูดต่อทันยาญาติลงอนุโมทนาสาธุการเพราะสามีได้ถวายดอกบัวแก่ข้ามาลายท่านได้ดอกบัวแล้วท่านก็เข้าซานโดอที่พระพุทธเจ้าทอดจากผู้ทอนท่านมันดาก็ได้บูชาแล้วที่พระพุทธเจ้าสันเข้านางสุสดาก็ได้บูชาแล้วที่พระพุทธเจ้าตัดเกศาในแม่น้ำเมรัสราก็บูชาแล้วที่พระพุทธเจ้าข้ามแม่น้ำปุกปุกคาก็ได้บูชาแล้วที่พระพุทธเจ้าไปถึงศีลญาประเทศเขตกรุงกุศินลายก็บูชาแล้วที่พระพุทธเจ้าปงขันบูชาแล้วที่พระพุทธเจ้านิพพานบูชาแล้วยังแต่ธาตุแก่กิลมณีเจดีย์พระพุทธเจ้าว่าแล้วท่านก็เข้าฌานพาเลียเทโตโซดามักโสดาผลเป็นฌานที่หนึ่งมาเลียเทโตสาคิชาคามักสาคิชาผลเป็นฌานที่สองพาเลียเทโตอานาคามักอานาคาผลที่สามพาเลียเทโตอรหันตามักอรหันตผลฌานที่ขอไปปาฏิหาริย์ไปอาศัยแท่นแก้วพระยายสาธิราชแทบขมายปริกษาในตาวตินสาเมื่อไปนั่งอยู่ท่านแล้วพระยาอินทาธิราชตนเป็นใหญ่ในตาวตินสาเห็นพระมลัยมาถึงนั่งเข้ามาถึงพุทธังวัฏฐามิยอมไหวพระพุทธธัมมังวัฏฐามิยอมไหวพระธรรมสังฆังวัฏฐามิยอมไหวพระสงฆ์พระผู้เป็นเจ้ามาจากที่ไหนถวายพระพรบอกทิศพระราชาจักอาตมามาจากลังกาทวีปชมพูทวีปเอาดอกบัวมาบูชาถ้าเจ๊แก้วชิลามณีจิตเดชเจ้าโยมจะขอถามที่ไหนครับเป็นอรหันต์ไปถือดอกไม้ดอกบัวอย่างคนชาวบ้านใช่ไม่ได้คนชาวบ้านนี่ต้องมีดอกไม้ดอกบัวถ้าพระเป็นเจ้าเป็นอรหันต์ล่ะทำไมไปเล่นของประสงค์ล่ะพระเป็นเจ้าถวายพระพรบอกทิศพระราชาทุกท่านอาตมาจะพูดนะเมื่ออาตมาเกิดมาเกิดจากโลกิยะพ่อก็โลกิยะแม่ก็โลกิยะเมื่ออาตมาเกิดมาเป็นเด็กน้อยคนพ่อคนแม่เอาไปถวายพระมหาเถระนี่ดอกบัวเมื่ออาตมาจะบวชเป็นเณรก็มีดอกบัวท่านจะบวชเป็นพระก็มีดอกบัวเมื่อมีดอกบัวแล้วเมื่ออาตมาบรรลุธรรมแล้วอุปปาสกนำเอาดอกบัวมาถวาย
อาตมาจะได้เอาดอกบัวผสมมาปัญจขันธ์ขันธ์ห้ามันต้องกินข้าวมันต้องกินน้ำขันธ์ห้ามันต้องมีดอกบัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นโลกิยะใจเป็นอรหันต์ก็มาพ้นจากขันธ์ห้าเป็นอรหันต์แล้วก็ยังกินข้าวอยู่ถวายพระพรถ้าอินทร์ได้แท้พระพุทธเจ้าอาตมาขึ้นมานี่ว่าพระเอ็งองค์นี้รักลูกสาวเขาไม่ใช่หรือที่เล่าไม่ใช่หรือเปล่าเลยที่ป๊อกเปล่าอะไรว่าไม่กินเหม็นเล่าจังเจ้าโอ้ยโยมขอโทษโยมขอโทษเมื่อโยมเป็นนักที่ยามาดบญาติพี่น้องเสด็จไปเอาลูกเขยไปทำกับเราถ้าไม่ทำกับเขาเขาจะเอาเหล้าอาบโยมปวดแสดงมากินกินกินเอาเหล้ามาดื่มกึก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 พอคิดเหล้ารู้แล้วโยมก็ขายออกถึงไปที่พระเจ้าอาตมาเชื่อว่าบอกเก่งพูดนี่อยู่ตั้งตั้งอยู่คนแต่รักเอาลูกสาวเขาล่ะทำไมเป็นไพศาลยอมฉลองปัดฟังนะก็ยอมนี่นะงานที่ยามาดบกรรมของโยมมีเมียสี่คนนางสุชมาสุนันทาอุตลาพากันทำหนทางให้สมบูรณ์หนทางพากันทำขึ้นคามะโอสะโกเป็นภาษาเก่าเป็นภาษาใหม่นายอำเภอไปฟ้องต่อข้าหลวงประจำจังหวัดว่าคนพวกนี้คิดทำลายแผ่นดินข้าหลวงประจำจังหวัดไม่คิดจะหาเหตุให้สำรวจผู้ทอนเป็นมาฆ่าฟันด้วยดาบคมกล้าก็มันตายให้สร้างแทงพละอันนี้สงสารก็แรงสร้างก็แทงไม่ได้เมื่อเห็นอย่างนี้จังหวัดให้สร้างเป็นฐานะยอมเก่าสร้างรากไม้สำเร็จแล้วสร้างน้ำบ่อหนึ่งไปเอาไม้ไผ่มาทำเป็นตูบสำหรับไก่ชราไปเก็บหินมาเป็นเตียงไก่ชราทานั่งเมปาลิสุทันผู้ฆ่าทั้งหลายให้ทำทานถ้าหนุนหนทางน้ำบ่อไปเอาไม้ปุณณะมาปลูกไว้เป็นที่พ่อมาใส่แต่นางสุสดาว่านางสุสดาคุณนายชอบขาวตายแล้วอุปทานขาวมาเป็นนกยางเสือกแต่นี้ไปอย่านี้ผัวชอบอาหารปลาตายจะกินแล้วโยมก็กลับขึ้นมาอยู่ภาษานางนกยางไม่มีผัวซอกหาปลาตายไม่มีเลยตายอดตายอยากตายจากซากนกยางแล้วมาบ้านเกิดเป็นลูกสาวมอนตีนอกร่างกายของผู้นายเต็มไปด้วยขี้ตกขี้เปิดขี้โคลนเพราะเป็นเมียเขาผมยอมลงมาว่าคุณนายได้สร้างลูกนางมอนฉันเอาทองคำเท่าลูกฟักฝังไว้ที่ดินคุดเอาหม้อนะเมื่อได้คำแล้วยาวออกทีเดียวคนไปฟ้องรัฐบาลเขาจะยึดเอาเป็นของหลวงคำก็เอาออกที่น้อยหม้อก็ขายคำก็ขาย
เมื่อได้คำแล้วทำชลาลาหลังหนึ่งขุดน้ำบ่อแปดคาบเส้นห้าคาบให้ทานอาหารหวานอาหารข้าวอาหารคนเฒ่าคนแก่นางสาวน้อยแต่14 15ปีไปจนถึง18 19บ่าวน้อยทำทานไปเถิดจนเมื่อทองคำอยากให้ทีแล้วยอมกับไปสวัสดิ์นางลูกสาวท่านหม้อนี่ทับทานอย่างยงว่าอายุ8ทิศแตกจากขันธ์มนุษย์เอาวิญญาณมาเกิดเป็นลูกยักษ์เปียสาชาโตวาอุมพันโดวากุมพันเดวายาโควายักษ์โคโนวามาเกิดแล้วไม่ใช่ยักษ์พ่อเป็นยักษ์แม่เป็นยักษ์ตัวอย่างชาวไทยครับพ่อดำแม่ดำลูกเผือกนี่ละเมื่อมาเป็นลูกสาวยักษ์แล้วอายุ16ปีพญาอินสวนประกาศยักษ์กรมพันโดวาคุณเนี่ยยักษ์814,000ตัวจงเข้ามาในปราสาทพระราชวังของเราเราจะเสียงหาลูกเขยเสียงดังขึ้นไปในอากาศพร้อมกับเมียของเราไม่เกิดที่หลวงนักจึงได้ลงมาอธิษฐานเทศให้อินหายกายเป็นยักษ์แก่อายุ8-9เข้าไปจำหมู่นักยักษ์ทั้งหลายเขาก็ถามว่าไอ้บ่าวน้อยอายุเท่าไรอายุของไอ้บ่าวน้อย89เฮ้ยเขาจะตายวันนี้บ่อายกับบ้านกับเมืองเลยเท่าหัวขาวเฮ้ยจะไปไหว้จังงั้นพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ไม่มาบ่ได้ขอขาดว่าตายพระเจ้าแผ่นดินต้องการเจ้าเพชรพลอยได้ถ้าไม่มาเพชรก่อนถูกเขียนถูกฆ่าให้บ่าวจึงมานางสุสดาเสียงพร้อมมาลัยดอกไม้ไปที่หนึ่งก็ไปซับซุบหัวยักษ์แก่ที่สองซุบหัวยักษ์แก่ที่สามซุบหัวแก่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระเจ้าข้าโลกเคยมหาราชเจ้าจะตายวันนี้ควรเปลี่ยนไหนพระเจ้าที่นี้จะเปลี่ยนเข้าไปไอ้บ่าวน้อยเอ้ยไม่จะไปแล้วเท่าจะตายโอ้จริงควายเท่ามันชอบหญ้าอ่อนเท่าหัวดอนมันชอบเมียสาวได้เนี้ยหนุ่มสุขหัวใจแม่ได้แก้มันเองยักษ์เขาก็ว่าเขาประสันยอมกับอธิษฐานเทศยักษ์หายกายเป็นอินโอ้เอานักศึกษาฮอกไปหน้าตาคันซาพองว่าท่านที่ว่าโหยักษ์ไม่พอใจยิงปืนไฟขึ้นไปตามหินเป็นประสันตกลงมามนุษย์ดอกฟ้าผ่าว่าข้าผ่าขันฟ้าผ่าเอาน้ำเหล้าดับมันหายผ่าควายเอาน้ำเหล้าใส่ผ่าให้น้ำเกลือใส่ที่ยักษ์มากินเหล้านี่ละก็เป็นเมียของผมครับเมื่อแล้วบทนามจะได้โสเทวุตโตมีเทวุตองค์หนึ่งมีปริวารร้อยมาไหว้ธาตุเกศแก้วพิรมณีสักปูเทวราชาเทพบุตรตัวนี้เขาอยู่สมภูทวีปเขาทำยังไงอ๋อเดินดูกับป่าคนพุกเกี่ยวหญ้างัวเกี่ยวหญ้าควายหญ้าม้าขายในวันหนึ่งเทพบุตรตัวนี้มีข้าวห่อนไปเกี่ยวหญ้ากาสองแม่ลูกกล้าไปเทพบุตรองค์นี้เอาข้าวโยนให้แกกา
แม่กาคาบไปแล้วลูกกาซักหัวลูกเพราะความหิวเทพบุตรที่จะโยนเข้าให้แกกาแม่กากินอิ่มแล้วแก่ลูกกากลับมาอันนี้ละขันจะตายและเลิกฉันทานเข้าแกกาจึงเอาวิญญาณมาเกิดเป็นเทพบุตรนี่พระผู้เป็นเจ้านั่งอยู่วัฒนาทีใดโสโภชิตโตพระพุทธเจ้าเมตตาต่อพุทธกุลอันนี้รักเอาได้หนึ่งรักแล้วพานางฟ้านางสวรรค์มาหลายล้านหลายแสนสีสันมณะอย่างแก้วอย่างทองหลายร้อยล้านนั่นคือใครล่ะนั่นละพระเมตตาเมื่อมาถึงแล้วขอท่านพระคุณจงถามมาเถิดพญาอินทราธิราชออกไปอยู่ประสาทโสโภชิตโตพระเมตไตรเนี่ยพูดเต็มประโดยบารมี20อสงไขยแสนหากับมาถึงแล้วไปไหว้ธาตุเกศแก้จุลมณีเจดีย์พระเจ้าสำเร็จจึงเข้ามาพระผู้เป็นเจ้ามาจากไหนถวายพระพรบอกทิศพระราชาพระอาตมามาจากสุภูมิลังกาทวีปเป็นลูกชิดเจ้าโคตมะแล้วจึงมาถึงอาตมาจะขอถามนี่เรื่องพระเมตไตรโยมนี่ละพระเจ้าเมื่อไรจึงได้ลงไปช่วยศาสนาเจ้าโคตมะถ้าควรจะไว้เมื่อศาสนาพระเจ้าโคตมะสูญญากับไม่มีพุทธศาสนามีแต่ชาติมนุษย์ถ้าพันปีไปแล้วนะมนุษย์ขอโทษไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักพ่อที่เอ้ยเอากับนอกก็มีนอกเอาพี่เอ้ยขอโทษอย่างงัวอย่างควายอย่างแพะเปื่อยกายคนนี้ผมเปื่อยกายคนนี้ขายกามกันคนนี้อย่างพระเดชศาสตร์เกิดโลกมาอันนี้สัตว์ทั้งหลายเกิดฆ่ากันฟันกันแยกกามกันเจ้าพญาข้าวพญาเท่าพญาลบกันบ้านลบกันเลือดไหลในแผ่นดินแล้วคนที่กลัวตายยิงก็มีใครหนีไปอยู่ในป่าพวกกรรมสัตว์เอากันอย่างกลัวอย่างควายเกิดฆ่ากันมัดเลือดเน่าไหลไปในพื้นแผ่นดินแสงพระอาทิตย์ดูดมัดผลแค่ตกลงมาตั้งกับมาคนเชื่อว่ามีศีลตายหมดนะยิงมีทรายมีเทพไปอยู่ป่าเย็นแล้วออกมาถ้าถามว่าท่านอยู่ไหมอยู่ที่นั่นรถนี้เมตตาเช่นกันนะครับจึงมาเสพโคครับเกิดโลกมาอายุ30ปีจะตายโลก30ปีเสพเพื่อ60ปีจะตายโลก60ปี500ปีจะตายโลก500ปี1000ปีจะตายโลก1000ปี2000ปีทวีขึ้น84,000ปีงามที่สุดคิดถึงแม่ยิงใบหน้าอย่างเดือนได้หาคำบุญสินเหมือนกันสีอย่างแก้วมณีโสดไม่มีสีดำตาบอดหูหนวกปากแหว่งเข้โทษเข้กากเข้เกียดเข้เฮี้ยนไม่มีโลปารัมมานังโลกทิศได้84,000ปีแล้วมาโจทนากันเนี่ยคนเรานะนี่ตายหรือถ้าเราฆ่าได้84,000ปีล่ะไม่ตายว่าถ้าว่าตายบอกไฟเมื่อจุดขึ้นไปในอากาศแล้วถ้าเมื่อดินยังต้องลงคนเราเนี่ยมันเมื่ออายุจบตายบ้านคนไม่ใช่เสียงมกนา
อายุมนุษย์ลงมา 40,000 ปีเมื่อไหร่โยมจะลงไปอายุทั้ง 40,000 ปีแล้วโยมจะลงไปช่วยศาสนาตายขึ้นไปถึง 80,000 ตายย่อลงมา 40,000 ปีโยมจะลงไปเกิดเมืองเจตุตนครเจ้าเมืองอะไรไม่รู้ได้เกิดแล้วเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 20,000 ปีถึงอายุแล้วออกบวช 7 วันได้ถึงอรหัตนี่ละพระคุณเจ้าถ้าผู้ใดจะเห็นหน้าท่านอยู่ไปหนึ่งจงฟังคำเดชสุนทรให้แล้วเมื่อหนึ่งวันเดียวจะเห็นหน้าโยมแล้วคนไม่เห็นหน้าโยมนั้นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่อเท่าฆ่าแม่เท่าไม่เห็นหน้าโยมแล้วสังฆเพศยุ่งเนี่ยให้สงเพศกันไม่เห็นหน้าโยมแล้วปรับปราเพศยุ่งเนี่ยให้มนุษย์ฆ่ากันก็เห็นหน้าโยมแล้วทำลายรอยพุทธบาทพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นหน้าโยมแล้วทำลายไม้โพธิที่พุทธเจ้าตรัสรู้ก็เห็นหน้าโยมแล้วที่ชายุคลีกาสร้างรอยพุทธบาทเป็นพุทธบูชาเอาไม้ไปปลูกไปทำลายก็ไม่เห็นหน้าโยมแล้วนี่ฆ่าคนยุดนายอนไม่เห็นนายอมเห็นควายฆ่าควายเห็นคนฆ่าคนไม่เห็นนายอมลักนักพิษนักเขือลักนกลักไก่ไม่เห็นนายอมมาพิษเป็นในการเสพกามเสพงัวเสพควายเสพเลี้ยงไม่เห็นนายอมชักปลิขีปศพลุนี่ยังไม่เห็นกินเหล้าไม่เห็นนายอมพวกนี้เหมือนนายอมไปเกิดเขาอยู่อาวีจีนะถ้าคุณจับก็ไม่เห็นหรอกเหตุนั้นพระคุณเจ้าจงเอาธรรมนี้ไปประกาศในชนชนเด็กๆให้ทั่วเห็นอย่าเห็นหน้าโยมท่านทำเดชสละให้แล้วมือหนึ่งอันเดียวให้พากันทำทานการกุศลใส่บาตรอย่างนับเมื่อยังหนุ่มเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถ้าลูกตั้งตัวละตั้งตัวพวกที่จะดำดาจงชละออกปวดกายครับใจกายเนี่ยอย่างใจไงนุ่งผ้าขาวแปดค่ำผ้าขาวสีขาวนอกของหน้าก็อยู่กับลูกหลานให้ปวดใจปวดใจอย่างไรนะพระคุณเจ้ากายไม่ขาดทรัพย์กายก่อกายเป็นศีลใจก่อเป็นศีลกายหยากายไม่รับทรัพย์กายก็กายเป็นสายสินถ้าอย่าออกบวชไม่มีผัวมีเมียกายก็กายเป็นสายสินกายอย่ากายไม่ขี้ปดกายเป็นสินใจเป็นสินกายอย่ากายไม่กินเหล้าใจคือกายสินย่อเข้าเจตไม่ขาดสักเจตเป็นสิ่งที่สานติกับเป็นนิพพานอยู่หัวใจเจตไม่รักทรัพย์เจตเป็นสิ่งที่สานติกับเป็นนิพพานอยู่หัวใจเจตออกบวชขาดผัวขาดเมียเจตเป็นสิ่งที่สานติกับนิพพานเจตไม่เข้มปดทรยศเจ้าของเจตเป็นสิ่งที่สานติกับเป็นนิพพานเจตไม่กินเหล้าเจตไม่เจ้าหีจิตเป็นเช่นสารฉันไปธรรมภาวนาพุทโธอรหังธัมโมอรหังสังโฆอรหังวันพุทโธว่าพุทโธอรหังพุทโธอรหังพุทโธอรหังสองครั้งธัมโมอรหังธัมโมอรหังธัมสังโฆอรหังให้พระผู้เป็นเจ้าได้ประกาศศาสนาคาถาพระมลัยบอกไว้ถ้าผู้ใดได้แล้วขอให้ภาวนาอันนี้เถิดถวายไว้แก่เจ้าคุณสมเด็จพระกราชและพระมหาสัพพะโคคุณตาคุณยายพวกเราถือพุทธอันนี้หลักพุทธผู้ยังเอาบุญได้เป็นธรรมดาถ้าอาจารย์เตือนจะละสมุอธิบายมาลัยเนี่ยสูตร
อย่างย่อของปฏิวัติยุติยะหาบริวะหาภูราปาลิภูเรนติสาคลังเอวเมวตังเตตนังอุปกปติตังตุยหังคิปะเมวทันตุกสาเพภูเรนตุตังกปาจันโทปันนรสูยะธามณีโสติราสูยะธาสัพพิติโยวิวัตสันตุภาโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทิคาโยโกภวะภาพิวาธนาสีริสังคาปจานิโรจัตตาโรธมะอัญญวโนสุขังพลังอัญญวโนสุขังพลังอัญญวโนสุขังพลังสวัสดีและย่อรอบมันใหญ่กว่าของไอ้กุศลเข้มหัวกุดไปเป็นเมียชายโจรคนนั้นอยู่สองสามวันมีชายจุกอักลงอาบน้ำเห็นลากหนีไปเอาคนที่เป็นผัวไม่แห้งใหญ่ของคนนั้นอันนี้ตามไปมึงลากมึงต่อยหัวกันที่ไหนเมียกูเมียมึงซัดกันคู่เดียวกันใส่มือให้กันเท่ากันดาบฟันเท่ากันปั๊บกันคบกันเท่ากันเอ๊ะยังก่อนเนาะเรื่องเนี่ยโอ้ยคู่เดียวกันคู่เดียวกันเลยมวยกับคู่เดียวกันดาบคู่เดียวกันเลิกเราจะเอามันแต่เก่ามันเป็นเมียพระเจ้าแผ่นดินไปอยู่ในป่ามันซุกพระเจ้าแผ่นดินลงเหวมันเอาผัวกุศลเอาผัวกุศลแล้วท่านไล่ฆ่าหนีมาอยู่ที่นั่นมาเอากระป๋องมันก็เท่มเต้าสั่นยาวๆนี่แหละกุลาจังหวะยิงสี่ผัวห้าผัวหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินสองไอ้กุศลสามได้สี่เราไม่ต้องเอาเนี่ยคนเดียวนั่นเราอย่าเอาเลิกเถิดเขาก็ไม่เอามันก็หนีตามหัวใหม่ดาบกูตัดหัวกูไม่เอามึงหนีตามหัวเก่าดาบตัดหัวเบาเขาเลยหนี